พี่อินดี้ผมนึกว่าจะกลับวันเสาร์ซะอีกครับซึมเชียวลูกงานเยอะหรอเหนื่อยเปล่าครับพี่อินดี้ครับคลิปใน YouTube พี่เป็นคนอัพใช่ไหมครับเหตุเกิดที่โรงแรมเราก็ต้องฝีมือพี่สิคอมเมนต์น่ะด่าน้องม่อนยับสะใจครับขอตัวก่อนนะครับมีปัญหาอะไรไม่เคยบอกแม่เลยสงสัยดูท่าทางน้องจะอกหักอะค่ะเห็นว่าจีบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แม่ครับผมไปเรียนทำวุ้นเป็ดมาครับนึกยังไงถึงไปเรียนคือมีเพื่อนชวนไปอะครับต้องเป็นคนที่จะอาร์ตไปหยิบวุ้นเป็ดสลับมาแน่เลยวุ้นเป็ดไหนคะเห็นว่าเขาชวนไปทำวุ้นเป็ดเนี่ยตั้งแต่โตเป็นหนุ่มอะไม่เคยบอกปัญหากับป้าเลยอินดี้ไปคุยกับน้องหน่อยสิแมวน่ารักดีจังเจ้าของวุ้นเป็ดให้มาเหรอจิ๊กมาครับเขามีแฟนแล้วเหรอเราถึงซึมอ่ะเข้าไปส่องเฟซมาแล้วเขาโสดครับไม่มีรูปคู่แฟนมีแต่รูปครอบครัวครับเราจะเศร้าทำไมอ่ะพี่อินดี้ครับพี่เกลียดภรรยาของพี่พีมากไหมอะครับแค่ได้ยินชื่อก็แหวะแล้วล่ะตอนแรกพีทำเป็นคนดีมันขอโทษค่ะมันไม่อยากให้กระทบเรื่องงานจริงๆแล้วอะตัวเองเป็นคนพาเรื่องงานก่อนด้วยซ้ำตอแหลได้โล่ถามเขาทำไมอะเผื่อว่าพี่ไม่ได้เกลียดเขาเท่าไหร่อะครับยิ่งกว่าเกลียดมีคำไหนแรงกว่านี้อีกไหมล่ะขยะแขยงก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของแก้วใบนั้นเล่นตัวนะก็หาผู้หญิงใหม่สิผู้หญิงสมัยนี้มีตั้งเยอะแยะแต่มีไม่กี่คนที่โดนใจครับท่าทางเราจะชอบเขามากเอาอย่างนี้ไหมล่ะแกล้งฟอร์มพาพี่ไปเจอเขาพี่จะได้ช่วยพูดบิ้วยอมให้เขาเป็นแฟนเราอย่าเลยดีกว่าครับพี่อาจจะไม่ชอบเขาครับคนไม่เคยเจอกันจะไม่ชอบกันได้ยังไงดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีคือเธอไม่เลือกใคร